วันนี้เรามาเล่นคอนเสิร์ตกลางห้างอีกแล้วแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้าง M Sphere นะครับ Fender Champion เพื่อนรักครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราใช้ Headlight แล้วก็วันนี้มุมของ Sound Engineer จะอยู่ข้างบนตรงโน้นอยู่บนนู้นทางด้านซ้ายมือนะเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ร้องสวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับวันนี้เรามาเล่นคอนเสิร์ตกลางห้างอีกแล้วแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้าง M Sphere นะครับหรือว่า IKEA สุขุมวิทนะนี่เป็นห้างเปิดใหม่เลยแล้วก็ช่วงที่ห้างเขาเปิดใหม่เนี่ยเขาจัดเหมือนเป็นเฟสติวัลเลยนะวันนี้ก็ผมมาเล่นกับพรีมาแบนด์วงของผมเองแล้วก็ยังมีแบบพี่สแตมด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆวงเลยตอนนี้ก็เช่นเคยครับเวลาซาวด์เช็คที่ห้างก็เช้านะครับตอนนี้9โมงเช้าก็เดี๋ยววันนี้มาดูการทำงานแล้วก็มาดูบรรยากาศการเล่นกับพี่มาแบนแล้วบอกเลยว่าวันนี้ดุเดือดเลือดพล่านแน่ๆเดี๋ยวจะมีการดวลแซกกีตาร์ดวลกับแซกกลางห้างเลยเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศการทำงานการเซาเช็คกันครับตอนนี้ก็กำลังแบบไล่เทสมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็วันนี้ครับ Fender Champion เพื่อนรักครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราใช้ Headlight แล้วก็ออกไดเรกไปเลยแต่หลายๆคนจะไม่ค่อยชอบเนาะเวลาเจอ Fender Champion ผมว่ามันก็พอใช้งานได้ดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงจากหน้าตู้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ไล่เช็คไลน์แล้วเดี๋ยวไปดูการซาวด์เช็คกันเลยๆครับถูกไหมจ๊ะทำไมกลายเป็นจ๊ะตอนนี้ก็มีการแบบสับสนวุ่นวายกันเล็กหน่อยเรื่องไลน์นะครับเพราะเวลาเรามาซาวด์เช็คเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นเช็คไลน์ต่างๆอย่างวันนี้ก็เบสก็เป็นสเตอริโอกีตาร์ก็เป็นสเตอริโอแล้วก็วันนี้มุมของ Sound Engineer จะอยู่ข้างบนตรงโน้นอยู่บนนู้นทางด้านซ้ายมือนะแต่วันนี้จริงๆมือเบสเป็นพี่เมย์นะครับแต่ว่าน้องอาร์มเนี่ยมา Sound Check แทนนะวันนี้ก็เจอลายเบสละแล้วก็ส่วนของผมก็เดี๋ยวรอสักครู่รอฟังดูนะน่าจะซาวด์ดีครับพี่พูดมาทำโอเคจากครับเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ร้องเอ้ยเสร็จแล้วทำไมมันแวจังอ่ะอ้าวก็มันเป็นมัตติเอฟเฟคมันก็ดีนะแต่ EQ ทำไมอ่ะThank you.
าวเช็คเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็ซาวดีมากๆเดี๋ยวเราเล่นกันประมาณ6โมงนะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเล่นอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็เนี่ยครับพี่บูธครับขออนุญาตครับเป็นไงบ้างครับพี่ยังอยู่ข้างบนครับดีครับอยู่ตรงไหนครับพี่บูธตอนนี้อยู่ข้างบนชั้น2ทางนี้เดี๋ยวเราต้องลงมาใช้ iPad คุมอ๋อแล้วเดี๋ยวเวลาทำจริงอยู่ไหนครับพี่ทำจริงก็อยู่นี้อยู่ข้างล่างดีกว่าก็คือใช้ iPad Control ได้ใช้ iPad Control ครับโอเคเดี๋ยวมาตามเชียร์พี่บูทำซาวกับมาดูวงกันต่อนะใกล้เวลาเล่นแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาเดินหาอะไรกินนะแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยแบบแต่ละร้านนี่คิวแบบไม่ต่ำกว่าแบบ 2-3 ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวเราจะไปสแตนบายข้างเวทีแล้วละกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกว่ามันดุเดือดจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเล่นเหมือนที่แซกโซโฟนเลยแต่ว่าเรามาเล่นกันแบบกลางห้างนะแล้วเดี๋ยวไปดวลกับแซกด้วยจัดหนักครับวันนี้ตามไปดูกันครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ก็เป็นเสียงที่บันทึกมาจากมิกเซอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการอัดแบบ True Track นะครับไม่ได้เอามาปรับแต่งอะไรต่อเลยนะแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากดูเต็มเพลงเต็มโชว์เข้าไปดูได้ที่ Channel YouTube ของ Prima Band นะครับThank you.
you for sitting here. Thank you for coming. Thank you for, no, you don't have any tips or whatever. I'm appreciative. โอเคครับทุกคนสำหรับบรรยากาศการทำงานก็ประมาณนี้นะครับตื่นเต้นจริงๆเลยเพราะว่าปกติอ่ะเล่นเพลงแนวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ออกมาเล่นในที่ที่แบบคนเยอะๆแล้วก็ในที่ที่แบบใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เราก็จะเล่นเป็นฟิลแบบผับแจ๊สคลับแจ๊สนะอันนี้ก็ต้องแบบมีคนฟังเป็นจำนวนมากเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีนะครับแล้วสำหรับห้าง M Sophia ก็โหเปิดแล้วที่นี่ใหญ่มากแล้วก็เป็นอาณาจักรเลยเดินไป Emporium ก็ได้เดินไป Emporia ก็ได้นะครับใครอยากมาเที่ยวก็ลองแวะมาเที่ยวดูแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องจักรณัฐพลด้วยครับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศการพามาดูการทำงานแบบนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ